ครับพบกับผมเช่นเคยครับกับรายการบ้านกุมารทองนะครับผมนิติรุตพัชรพิรมวุฒินะครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องขอทักเขาเรียกว่าทักทายกับผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความเชี่ยวชาญกับด้านเกี่ยวกับว่าองค์ตัวกุมารนะครับก็คือคุณจิโตอิทบ้านกุมารทองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกราบสวัสดีครั้งนะคะพบกันเช่นเคยในรายการบ้านกุมารทองนะฮะดิฉันนะฮะโจโจอีทนะฮะก็มาพบกับท่านเช่นเคยในทุกวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร์นะฮะช่วงเวลา 18:00 นถึง 19:00 นนะคะส่วนวันอาทิตย์นะฮะน้องเพชรตอนนี้ของเราก็ได้นะคะเปลี่ยนการีรันเปลี่ยนการีรันไปเป็น 3:00 นถึง 4:00 นนะคะรายการบ้านกุมารทองก็เป็นห่วงสุขภาพนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงมากตอนนี้นะฮะปีนี้เพิ่งจะสัมผัสกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหนาวนะฮะธรรมดาประเทศไทยเราก็นะฮะอากาศเนี่ย เดือนนึงเนี่ยนะฮะจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือว่าวันนึงจะเปลี่ยนแปลง3ครั้ง3อย่างทีเดียวนะคะวันนี้ก็มานะคะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับนะฮะกุมารทองเพราะว่าเจ๊เพราะไม่มีคนเขาเรียกว่ามีคนสอบถามต่างๆนานามากเลยเกี่ยวกับการบูชากุมารต่างๆต่างๆเพราะเทปก่อนๆเราก็เคยมาเขาเรียกว่าให้คำให้ความกระจ่างไปแล้วจ้ะ คือน้องเพชรเดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟังนะครับสมมติว่ากรณีเกี่ยวกับเรื่องบูชากุมารหรือว่ากรณีเกี่ยวที่ท่านชมกุมารและมีผู้ไม่หวังดีนะบางจะมีอยู่ผู้เดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรนะคะซึ่งก็จะไปโพสใส่ใน Facebook นะฮะว่าอย่างงู้นอย่างนี้ถามบอกว่าจริงๆแล้วนะคะคุณไม่ได้พิสูจน์อะไรมานะฮะแต่ว่าคุณกับนะฮะกับลักษณะที่พูดออกมาใน Facebook ในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงได้โปรดเถอะนะคะอย่าโพสต์ออกมาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ท่านที่ถามเรื่องเกี่ยวกับการบูชากุมารนะฮะการบูชากุมารเนี่ยนะฮะดิฉันอยากจะพูดให้กับนะฮะท่านที่บูชาผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะท่านที่บูชากุมารไปแล้วนะคะท่านก็ไปบูชานะฮะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าอย่างใจที่ท่านคิดนะคะว่าการบูชากุมารไปแล้วเนี่ยกุมารจะต้องช่วยท่านหรือว่าจะต้องแบบว่าทำให้ท่านเนี่ยสมปรารถนาเดี๋ยวนั้นแล้วก็แบบว่าคือไม่แน่ใจคือกวนกวายนะฮะกวนกวายกับการที่ว่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นบูชากุมารหรือบูชาพระก็แล้วแต่นะคะสิ่งนี้นะฮะก็คือได้กล่าวกับท่านผู้ชมทางบ้านไปแล้วว่าท่านต้องศรัทธาท่านต้องนับถือนะฮะท่านต้องมีจิตศรัทธาในองค์ที่ท่านบูชาในสิ่งนั้นๆนะคะถ้าเกิดว่าถ้าท่านไม่บูชาไม่ศรัทธาในสิ่งนั้นๆแล้วเนี่ยสิ่งนั้นๆก็คือวัตถุชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะเท่านั้นเองบางท่านถามบอกว่าเห็นบางคนที่บูชากุมารทองที่บ้านกุมารทองไปแล้วมีลาบนะฮะมีลาบมีผลที่เขาเข้าโฟนอินเข้ามาใช่ไหมฮะบางท่านที่ว่าไปตั้งบูชาแล้วนะคะก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะฮะทำให้นะคะทำให้แบบว่าดีขึ้นนะฮะแต่ว่าด้วยความที่คนเรานะคะโลภนะฮะโลภถึงเกี่ยวกับว่าเนี่ยการบูชากุมารทองไปแล้วเนี่ยนะจะต้องช่วยให้เขารวยช่วยให้เขาเล่นการพนันได้ช่วยให้เขาเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างได้บางท่านก็คิดว่าอาจจะมาช่วยสามีกลับมาก็ได้บางท่านอาจจะมาช่วยภรรยากลับมามันไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเลยนะคะครับผมดิฉันขอพูดให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังด้วยนะคะการบูชากุมารทองแต่แล้วแต่เนี่ยมันจะอยู่ที่ด้วยใจนะฮะสิ่งนั้นๆ นะฮะท่านศรัทธาในองค์กุมารทองแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่ท่านจะได้รับนะฮะ1คือความสุขใจนะฮะ2คือความที่ว่ามีความสุขในจิตใจมากๆทีเดียวว่าเนี่ยเราได้นับถืออย่างงี้ๆๆ นะฮะสิ่งนั้นๆเนี่ยมันจะมาเองนะฮะโดยหรือช้าหรือเร็วนะฮะสิ่งที่มันมาเองเนี่ยนะอย่างที่ดีที่สุดคือที่เร็วที่สุดก็คือจิตใจเรานะฮะจิตใจเราเนี่ยคือเราจะดีมากสิ่งที่เราบูชาแล้วเรามีความสุขนะฮะแค่นั้นแหละพอแล้วนะคะเราอย่าคิดว่าการบูชากุมารทองไปแล้วเนี่ยคือจะต้องแบบได้ลาบนะฮะได้ลาบแล้วก็จะมาแบบช่วยให้เราทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสมดังใจที่เราปรารถนาถ้าไม่อย่างนั้นนะฮะก็หาว่ากุมารทองเนี่ยไม่มีจิตบ้างไม่มีอะไรบ้างนะฮะไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งว่าเอาเขามาจับดูอ้าวเขาบอกว่าไม่มีจิตวิญญาณอันนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ว่า
อยากพูดให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยกระจ่างสักนิดนึงถ้าท่านไม่นับถือหรือท่านไม่อะไรเนี่ยก็คือวัตถุชิ้นหนึ่งคือเคยบอกแล้วนะนับถือสิ่งที่ว่าเราไม่เห็นใช่ครับเราไม่เห็นเราไม่รู้นะฮะว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่ว่าเรานับถือสิ่งดีๆที่มันเข้าตัวเรานะฮะเข้ามาได้กับตัวเราเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะฮะเป็นสิ่งที่ดีแล้วไอ้เรื่องลาภเรื่องทุกอย่างเนี่ยนะฮะดิฉันขอแนะนำได้เลยฮะคุณมีจิตใจที่นับถือสิ่งนั้นนะฮะสิ่งเรื่องลาภเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมาประสบกับตัวคุณเองนะฮะอย่างที่ดิฉันเคยเล่ากล่าวให้ฟังว่าท่านใดนะฮะที่ว่าเคยทำแท้งมาแล้วส่วนมากเนี่ยนะฮะคนเราเนี่ยนับร้อยหนึ่งเนี่ยจะมี99คนครับไม่ว่าเป็นการกระทำทำแท้งหรือว่าเป็นการกระทำที่แนะนำหรือว่าเป็นการกระทำที่ว่าบอกให้เนี่ยพาเข้าไปอันนั้นคือผิดทั้งหมดนะฮะคือผิดทั้งหมดจริงๆแล้วซึ่งเขาจะเกิดมาถามว่าจิตวิญญาณดวงวิญญาณเนี่ยคือเขาที่เขาไปทำเนี่ยเขาจะล่องลอยอยู่ไหมเขาจะล่องลอยอยู่นะฮะสิ่งที่ว่ายังไม่เป็นตัวไม่เป็นตัวก็จริงนะฮะอาจจะเป็นก้อนเลือดก็จริงนะฮะทุกอย่างนั้นนะฮะในนั้นเขามีวิญญาณหมดแล้วที่เขาจะมาจุติแล้วนะคะที่พูดให้ฟังเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยที่พูดไว้นะฮะซึ่งท่านได้ทำลายเขาไปแล้วนะฮะอยากให้ท่านเนี่ยบูชานะฮะไปแทนตัวอันนั้นนะฮะคือสิ่งลบล้างเนี่ยมันก็จะได้ลบล้างไปถึงว่ามันไม่ได้มากมันก็ได้น้อยนะคะหรือว่าท่านจะไปนะฮะไปสะเดาะเคราะห์ตามที่ต่างๆไปทําบุญตักบาตรนะฮะทุกวันนะฮะหันหน้าเข้ามาทางธรรมนะฮะเพื่อที่มันช่วยจิตใจเราเนี่ย สบายได้นะฮะเพราะว่าท่านเคยทำอะไรไว้นะฮะสิ่งนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในสมองของท่านตลอดเวลานะฮะมันจะวนเวียนอยู่ว่าไม่ว่าลักษณะที่ว่าคิดอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยเราได้ไปทำอะไรแล้วที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วสิ่งนั้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยนะฮะมีปัญหากับครอบครัวนะฮะได้บูชากุมารทองอยู่ก็บอกว่าอ๋อฉันไม่เอาแล้วนะภรรยาสามีฉันไม่เอาแล้วฉันจะอยู่กุมารทองดีกว่ามีความสุขดีอ๋อครับผมนั่นก็คือจิตใจอีกอย่างนึงใช่ไหมจิตใจที่ว่าเขานับถือใช่ไหมครับส่วนไอ้คนที่เนี่ยไม่ได้นับถือเนี่ยนะฮะคือลักษณะก็เห็นว่าเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งแต่จริงๆแล้วถามบอกว่านะฮะท่านผู้ชมทางบ้านครับอย่านะฮะอย่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่กันแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งไหนเนี่ยนะฮะที่ไม่ว่าเขาจะปลูกเสกมาจะเป็นนางฝักก็ดีจะเป็นกุมารทองก็ดีจะเป็นพระแม่กระซิบก็ดีนางลับก็ดีนะฮะหรือว่าพ่อแก่นะฮะพระองค์ทิพย์คเนศก็ดีนะคะนะฮะรับประกันว่าสิ่งนั้นก่อนที่จะว่าจะมาให้ท่านได้เช่าบูชากันนะฮะทุกอย่างจะต้องทำพิธีนะฮะพิธีที่เรียกว่าจะเป็นวัดไหนก็แล้วแต่นะฮะพิธีเขาต้องมีนะฮะตามพิธีการตลอดอย่างที่ได้เคยพูดเอาไว้นะฮะว่าปลุกเสกนะฮะปลุกเสกพระก็จะต้องใช้แบบไหนปลุกเสกกุมารก็จะต้องใช้แบบไหนนะฮะ คือต้องใช้แบบลักษณะที่จะต้องใช้ไม้ปักมีผ้ายันตียันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางรุ่นก็คือจะปลุกเสกถึงเป็นเดือนๆทีเดียวนะคะสมัยก่อนๆนู้นก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าใหม่ๆนี่นะฮะบางท่านก็คืออาจจะปลุกเสก3วัน2วันอย่างเช่นหลวงปู่แวนกายเนี่ยซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เขมรเนี่ยนะฮะอันเนี้ยเนี่ยเค้าเนี่ยปลุกเสกเนี่ยปลุกเสกกุมารไอ้รุ่นประจำวันเนี่ยนะฮะปลุกเสกเนี่ยเค้าก็ปลุกเสกใช้ตะปูโลงศพอย่างที่เคยพูดนะฮะตะปูโลงศพนี่ทำไมถึงใช้ตะปูโลงศพอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วส่วนเครื่องดนตรีไทยอ่ะนะฮะที่ก็ได้เคยพูดไปแล้วว่าเครื่องดนตรีไทยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฉิงก็ดีจะเป็นฉาบก็ดีจะเป็นคล้องวงก็ดีนะฮะพวกนี้เนี่ยฮะคือจะไปทำงานตามพิธีเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพิธีมงคลก็ดีนะฮะก็จะเป็นเครื่องดนตรีชุดนี้จะเป็นงานศพก็ดีนะฮะก็จะเป็นเครื่องมงคลชุดนี้นะฮะชุดนี้ที่ไปทำนะฮะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันได้ชำรุดไปเขาก็เลยเอามาสร้างตรงนี้นะคะแล้วก่อนอื่นเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีนะฮะน้องมาจากออสเตรเลียนะฮะมาจากนะคะออสเตรเลียเลยนะคะนำฝรั่งเพื่อนเข้ามาด้วยนะฮะก็บอกว่าเนี่ยผมติดตามเนี่ยรายการบ้านกุมารทองเนี่ยมาตลอดแล้วก็ผมดู YouTube ที่นู่นนะฮะแล้วก็ไปดูรายการที่นู่นซื้อกล่องเขาเรียกว่ากล่องเคเบิลไทยไปติดนะฮะเขาบอกว่า6เดือนทีเนี่ยเขาอยากจะมาแต่เขามาแล้วเขาไม่พบเมื่อวานนี้พอดีได้พบนะคะแล้วก็ยังมีลูกหมอนะฮะที่กำลังเรียนหมออยู่อีกปีกว่าที่จะจบดิฉันก็จำชื่อเขาไม่ได้แล้วนะคะก็รู้สึกว่า
อายุจะ23เองเป็นหมอที่โรงพยาบาลรามาซึ่งเป็นหมอที่ผ่าสมองนะฮะเป็นหมอคนเดียวเท่านั้นเองนะฮะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยไม่เชื่อตอนแรกเขาไม่เชื่อแต่ระยะหลังที่เขาบูชาไปเนี่ยนะฮะเขามีความศรัทธามากๆทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างคือมันค่อยๆมาเองนะคะสิ่งที่มันจะพวดพาดมาอย่างคนอื่นเขาที่อย่างที่ว่าเขาเช่าไปแล้วนะก็โอเคอันนั้นนะคะก็คือนั่นเขาเร็วนะฮะแต่ท่านผู้ชมทางบ้านใจดีๆใจเย็นๆนะฮะการบูชาการกราบไหว้ทำให้เราสบายใจสิ่งนี้คือดีที่สุดแล้วนะคะครับเขาบอกให้มันนะฮะครับท่านผู้ชมครับช่วง2ครับของรายการบ้านกุมารทองจะเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะครับเพราะว่าภายในรายการบ้านกุมารทองก็จะมีวัตถุมงคลนั้นคืออะไรครับอ๋อก็คือกุมารทองปี95อายุ95ของหลวงปู่นะฮะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเราก็อยากจะมอบให้นะคะด้วยใจจริงๆแล้วถามบอกว่าท่านที่แชร์มาเนี่ยนะฮะเราก็อยากจะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านไปนะคะแต่ขออย่างเดียวน้องเพชรขอให้มีประสบการณ์นะฮะแล้วแชร์เข้ามานะคะถ้าไม่มีประสบการณ์หรือว่าจะเกี่ยวกันแต่การที่ว่ารุ่นไหนเป็นยังไงสามารถก็ถามได้นะฮะก็ถามได้แต่นั้นไม่ถือว่าไม่เป็นการแชร์นะคะเราก็จะไม่มอบกุมารให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับเบอร์02นะครับ3120422 023120425ขอย้ำอีกสักครั้งนะครับ023120422 023120425ท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาภายในรายการได้นะครับ เพื่อมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการบูชากุมารทองว่าของท่านเจอประสบการณ์อะไรบ้างแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เขาเรียกว่านอกเหนือจากธรรมชาติแต่เราไปติดตามชมครับช่วงหน้าครับญาติโยมทั้งหลายถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาจังหวัดนครนายกก็ลองมาเยี่ยมชมวัดเขาทุเรียนดูวัดเขาทุเรียนนี้จะมีกุศโลบายไม่เหมือนวัดต่างๆแต่วัดเขาทุเรียนเราจะเน้น1ความสงบ2แล้วก็ความสะอาดให้ญาติโยมประทับใจถ้าญาติโยมมาเห็นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วศรัทธาจะเกิดเองและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นอันดับแรกคือ1ลานจอดรถเราสะอาดห้องน้ำห้องสุขาเราสามารถเรียกว่านอนได้ปัจจุบันวัดเขาทุเรียนหรือวัดสีชมพูเนี้ยดังอยู่2อย่าง1ดังเรื่องส้วม2ดังเรื่องสีชมพูวัตถุมงคลของวัด1จะมีเรียกว่าหลวงพ่อโสธรซึ่งได้รับความอุปถัมภ์จากวัดโสธรแล้วก็ที่เป็นของวัดก็มีตะกรุดพ่อปิยะมหาราชแล้วก็พระผงพ่อปิยะมหาราชซึ่งเป็นสีชมพูเรียกว่าให้แก่ญาติโยมที่มาเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมวัดทุกๆคนขอเจริญพรก็ขอเรียนเชิญเจริญพรคณะญาติโยมสาธุชนเรียนเชิญมาทำบุญที่วัดตะเคียนแห่งนี้ไม่ว่าโยมจะมาเยี่ยมชมตลาดน้ำก็ดีหรือจะมาลอดโบสถ์หัวเสือหัวมังกรก็ดีมาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมีแบบนอนโลงก็ดีรายได้ทั้งหมดทางวัดก็จะนำมาปรับปรุงเสนาสนะต่างๆให้ดูสวยงามก็จะเป็นโบสถ์ที่เห็นอยู่ด้านหลังอาตมานี้ก็ได้จากเงินที่ญาติโยมได้มาเช่าบูชาวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงปู่แย้มคือเสือรุ่นบารมี96ฉะนั้นญาติโยมท่านใดมีเวลาว่างแล้วก็เรียนเชิญเจริญพรมาเยี่ยมชมวัดตะเคียนบ้างนะหวังไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่ญาติโยมทุกท่านเมื่อมาแล้วก็อย่าลืมมาซ้ำ2 3นะเพราะว่าทางวัดเราให้ความสุขทางใจสุขทางกายและก็อิ่มท้องด้วยตลาดน้ำขอเจริญพรครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบ้านกุมารทองครับแต่ผมขอบอกเบอร์โทรศัพท์อีกสักครั้งนะครับเบอร์นะครับ023120422 023120425และ SMS นะครับ412-3232นะครับให้ท่านผู้ชมแชร์ประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวกับการบูชากุมารทองว่ามีประสบการณ์อะไรบ้างมีความปฏิหาริย์หรือเรื่องลึกลับอะไรบ้างเล่าสู่กันฟังกับภายในรายการบ้านกุมารทองนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยครับตอนนี้ครับแล้วก็จะมีวัตถุมงคลแจกให้คือกุมารทองปีกะอายุ95ของหลวงปู่แย้มนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะในช่วงนี้นะฮะดิฉันก็บอกว่ากุมารทองเนี่ยกำลังเนี่ยพุ่งแรงมากไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนต่างชาติต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาเป้าหมายเขาก็จะมาเกี่ยวกับเช่ากุมารทองเนี่ยเป็นส่วนมากนะคะเพราะว่าบางคนนะคะอย่างที่บ้านกุมารทองเนี่ยบางคนเนี่ยคือโอนเงินมาก่อนให้ไกด์โอนเงินมาแล้วก็คือจองเอาไว้คือมาดูแล้วจองเอาไว้แล้วก็คือเมษาเนี่ยจะมารับนะฮะก็มีเยอะเหมือนกันอย่างที่เราพูดว่าผู้ที่ไม่หวังดีนะฮะก็ขอร้องเถอะนะคะเพราะว่าสิ่งที่นะฮะเราไม่มีการมาหลอกลวงหรือว่าอะไรยังไงเพราะจริงๆบางครั้งเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แชร์เข้ามาเราก็อยากจะให้ท่านแชร์เข้ามาเราไม่เคยรู้เลยนะครับว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยยังไงบ้างนะเพราะว่าจริงๆพอในรายการบ้านกุมารทองพูดตรงๆครับเปิดจัดรายการสดแล้วพอก็ภายในรายการหรือว่าตัวผมเองหรือว่าคุณโจโจ้อีทเองก็ดีไม่มีการคําว่าหน้าม้านะฮะในการโทรศัพท์เข้ามาภายในรายการนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นรายการที่ออนแอร์สดจริงๆแล้วมีคนโทรเข้ามาจริงๆครับแต่ว่าตอนนี้คือมีคุณปริชาติอยู่ในสายครับก็เรียนเชิญครับคุณปริชาติครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับมีประสบการณ์อะไรบ้างครับเล่าสู่กันฟังได้นะครับอ๋อค่ะพอดีได้กุมารหลวงพ่อตีรุ่น5มานะคะหลวงพ่อแย้มนะคะหลวงพ่อเต๋รุ่น5รุ่น95ค่ะอ๋อรุ่น95นะคะเป็นผงพายหรือว่าเป็นฐานแดงคะฐานแดงค่ะอ๋อได้มาจากไหนคะได้จากรายการบ้านกุมารนะคะอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่วันแรกมาบูชาก็มีเสียงเคาะก๊อกแก๊กข้างฝานะคะอ๋อเขียนค่ะแล้วก็มีเข้าฝันเห็นใส่เสื้อสีเหลืองอะค่ะอ๋อใส่เสื้อค่ะแล้วค่ะใส่เสื้อสีเหลืองเข้าฝันแล้วเคาะข้างๆแล้วก็คุณพี่มีความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างกลัวบ้างไหมหรือว่ายังไงไม่กลัวค่ะค่ะอันนี้ถูกต้องเลยนะฮะเพราะว่าเขาแล้วก็มีเสียงมาเล่นรถแล้วก็เปิดประตูเคาะประตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคุณพี่พอได้ไปเนี่ยคุณพี่ก็ซื้อรถให้เขาใช่ไหมฮะค่ะซื้อรถให้เขาแล้วคุณพี่บูชาเขาด้วยเงาะหรือเปล่าฮะค่ะบูชาด้วยเงาะนี่กำลังแกะเงาะจะถวายอยู่ค่ะอ๋อค่ะอันนี้บูชาด้วยเงาะแกะเงาะกำลังถวายอยู่นะฮะเพราะว่าเห็นว่ากำลังแกะเงาะอยู่นะฮะแล้วทั้งหมดที่บ้านมีตอนนี้มีกี่องค์คะสามองค์ค่ะสามองค์ใช่ไหมคะคุณพี่รู้สึกจะเกิดวันจันทร์หรือเปล่าฮะเขาเกิดวันอังคารค่ะน่อวันอังคารนะฮะผิดเพี้ยนไปนิดหนึ่งนะคะถ้าคุณพี่นะคะปีนี้คุณพี่ปีอะไรปีมะแม่ค่ะอ๋อปีมะแม่ถือว่าดีนะฮะปีนี้นะฮะมะแม่เป็นปีที่ว่าปีที่ดีมากทีเดียวนะคะคุณพี่แล้วถ้าเกิดว่าคุณพี่สนใจที่จะบูชานะฮะกุมารประจำวันนะฮะประจำวันของหลวงปู่แวนกายซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่เขมรนะคะอันนี้จะบอกให้ฟังเลยนะฮะว่าแน่ๆนะคะถ้าจำมันเกิดได้นะฮะเดี๋ยวคุณพี่คุยติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่นะคะค่ะเดี๋ยวถามอีกอันนึงอะค่ะค่ะว่าเวลานั่งทานข้าวอย่างนี้ค่ะมีเหมือนมีแวบๆที่หางตาค่ะอ๋อค่ะเหมือนมีคนเดินอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแสดงว่าเขาก็มาทานด้วยนะคะมาทานด้วยมานั่งด้วยข้างๆคุณพี่นะคะแล้วก็คุณพี่ก็ให้เรียกเขาทานด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะอย่างนั้นเป็นการดีบดีแล้วก็มีเข้าฝันมายืนเท้าสะเอวอย่างเงี้ยก็ใส่ชุดสีเหลืองอะไรเงี้ยค่ะอ๋อสีเหลืองคือด้านบนเขาอะนะคะจริงๆแล้วเขาจะมีเป็นจุงกระเบนสีแดงนะคะค่ะนะคะค่ะคุณพี่นะฮะก็แสดงว่าคุณพี่โชคดีแล้วนะคะนะคะค่ะค่ะอย่างเดียวคุณพี่ติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับตอนนี้ก็มีคุณวันจันทร์จังหวัดคุณชันอยู่จังหวัดชัยภูมิครับก็อยู่ในสายนะครับสวัสดีค่ะคุณวันจันทร์สวัสดีครับคุณวันจันทร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับมีอะไรแชร์ประสบการณ์เล่ามาเลยครับผมครับยังไม่มีค่ะยังไม่มีใช่ไหมคะแล้วคุณวันจันทร์เกิดปีอะไรคะปีกุมค่ะโอ้โหปีกุมปีนี้ปีชงด้วยนะฮะคุณวันจันทร์ที่บ้านเคยมีบูชากุมารไว้บ้างไหมคะบูชามาได้สิบวันรุ่นในตระกูลลงโศกอะค่ะอ๋อ
รุ่นตะปูลงศพใช่ไหมฮะประจำวันใช่ไหมคะค่ะได้รับแล้วใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะแล้วเป็นยังไงคะทำให้จิตใจดีไหมคะค่ะและประสบการณ์มีไหมคะยังไม่มีค่ะแต่ขึ้นคอแล้วใช่ไหมฮะค่ะเพื่อไปทำงานทุกวันค่ะอ๋อแล้วก็เรื่องการงานดีขึ้นไหมคะค่ะทำงานเป็นแม่บ้านค่ะก็ดีขึ้นไหมคะการทำการงานดีขึ้นไหมฮะค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นนะคะค่ะได้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุณนวลจันติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณนวลจันก็ได้บูชาประจำวันเกิดไปของหลวงปู่วันกายนะของหลวงปู่วันกายอันนี้คือจริงๆแล้วหลวงปู่วันกายเนี่ยนะคะคือได้มาปลุกเสกเมื่อปี52นะฮะปี52ที่วัดลวกที่บางสีทองนะฮะรู้สึกว่าจําพี่แป๊ะบางกวยเนี่ยแกจะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเดือยงูนะฮะดิฉันว่าจะเอาเดือยงูมาให้ดูนะฮะว่าไม่ได้เอามาเลยเดือยงูนี่นะฮะมันจะเป็นเดือยงูเหลือมเนี่ยฮะคือเขาเอามาปลุกเสกปลุกเสกเป็นวัตถุมงคลแต่ว่าพอดีติดธุระถ่ายละครนิดนึง ก็เลยยังไม่ได้ไปเอาเดือยงูมาในรายการคิดว่าวันเสาร์หน้าจะเอาเดือยงูมานะคะคให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันจากหลวงปู่แว่นกายนะคะคแล้วก็พอดีละครตอนนี้เปิดกล้องนะคะของกันตนาโฆษณาซะเลยนะฮะวันศุกร์นะฮะทุกวันศุกร์ก็ดูได้เลยนะคะบันทึกลึกลับนะคะช่วง 5:20 นะฮะแล้วก็ทุกท่านที่อยากจะนะฮะบูชากุมารนะฮะก็สอบถามได้ว่าปีนี้นะฮะปีชงหรือว่าปีมาเสงน้ำทองเนี่ยนะฮะท่านจะบูชากุมารอะไรดีนะฮะท่านที่มีรวยแล้วนะฮะก็อยากให้ท่านบูชาเฮงนะคะบูชาเฮงไว้นะคะแล้วก็ท่านที่มีเฮงนะฮะก็อยากให้ท่านบูชารวยเอาไว้นะคะเฮงกับรวยเนี่ยฮะคือคู่กันและท่านที่เคยทำแท้งมาแล้วนะฮะก็อยากให้ท่านนะฮะบูชากุมารพกพานะฮะหรือว่าไปติดตัวเอาไว้นะคะจะไปไหนมาไหนนะฮะเอาติดตัวไว้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองเจมี่ FS คือเข้ามาแล้วบอกว่าคนที่ทำแท้งแล้วก็คือบอกว่าอยากแนะนำว่าให้บูชารุ่นไหนครับถ้าคนที่ทำแท้งแล้วดิฉันนะฮะอยากจะให้แนะนำนะฮะท่านที่เกิดวันประจำวันของท่านนะคะหรือว่าไม่อย่างนั้นนะคะถ้าจะเอาอย่างที่ของหลวงปู่แย้มนะคะก็ผงพายนะฮะผงพายนี่ก็อันดับหนึ่งนะฮะคือก็ดีนะฮะแต่เป็นตะปูลงศพก็ดีนะฮะเป็นประจำวันก็ดีเพื่อที่ว่านำพกติดตัวเอาไว้นะฮะเพื่อที่ว่าจะป้องกันสิ่งที่อะไรไม่ดีที่ว่าคือส่วนมากเนี่ยคนที่ทำแท้งแล้วเนี่ยนะฮะคือทุกอย่างเนี่ยมันทำอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดแบบกรณีที่มันจะมีอะไรเนี่ยมันเข้าตัวได้ง่ายไม่สะดวกทำงานและอีกอย่างมันเข้าตัวได้ง่ายด้วยเหมือนกับว่าถ้าทำใหม่เนี่ยคือมันจะแบบเหมือนกับว่ามันไม่นั่นเลยอ่ะมันชีวิตนี่ไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีกับชีวิตเลยนะเพราะนี่พูดจริงๆขอผู้ชมทางบ้านนะฮะที่คิดจะไปทำอย่าไปทำเลยนะคะครับผมตอนนี้ก็มีคุณจิรลภักดิ์จังหวัดนครปฐมครับอยู่ในสายนะครับก็เชิญประสบการณ์แชร์กันได้ครับผมเชิญแชร์ได้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จิรภักดิ์ครับครับผมมีเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆเล่ามาได้ครับผมครับก็คือผมไปที่วัดสามง่ามมานะครับครับไปเช่ากุมารสององค์ครับจ้าครับแล้วก็มาบูชานะครับจ้าแล้วดีมากเลยครับก็คือเอามาวันแรกก็จะเป็นแบบว่ามีเด็กมาเล่นนะครับจ้าแล้วก็พอเวลามีอะไรครับเขาจะเตือนภัยเลยนะครับจ้าเขาจะเตือนภัยแล้วเขาจะแบบว่าเหมือนกับให้เรารู้ก่อนนะครับใช่ใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นเขาจะให้เรารู้ก่อนอย่างเงี้ยนะเขาจะเดินไปไม่ทราบว่าเช่ารุ่นไหนมาคะคุณจีรุ่นปัจจุบันในเพลงเฮงเฮงมั้งครับพี่เจเจอีฟเฮงเฮงคือรุ่นนี้หรือเปล่าฮะรุ่นที่ปีนี้ครับพี่เจเจอีฟเพราะผมเพิ่งเช่ามาประมาณสัก5-6 เดือนนะครับอันนี้หรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับอ๋ออันนี้เฮงเฮงเฮงนะฮะครับผมเมื่อกี้ผมก็อธิษฐานนะครับบอกว่าถ้าอยากจะได้กุมารก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วแบบว่าขอให้โทรติดนะครับอ๋อใช่เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยนะฮะคือเราจะชมได้ดูได้ง่ายเลยนะฮะโคตรจะตรงโคตรจะเต็มโคตรจะแบบดูชัดลึกนะคะสามงามตัวนี้ก็คือจะแบบชัดลึกเลยนะฮะแล้วก็ใบหน้าเนี่ยคือจะไม่เรียบนะฮะจะขรุขระถ้าเกิดว่าถ้าองค์ไหนที่สวยๆนะก็จะมีไฟนะฮะอันนั้นของคุณเช่าเฮงๆมาแล้วก็มีองค์ไหนบ้างคะก็มีองค์เล็กเยอะครับที่ตัวเองเป็นปีอะไรนะฮะมีองค์เล็กครับที่เอาไว้ติดตัวครับ
เป็นเนื้อค่ะเนื้อธรรมดาครับเนื้อปูนมั้งครับที่ตัวจะอีบเนื้อปูนองค์เล็กติดตัวไม่ใช่สีทองอะครับสีทองอะครับสีทองครับผมสีทองเป็นรุ่น95หรือเปล่าฮะปัจจุบันนี้ครับพี่ตัวอีกที่ตอนนี้ที่วัดเขาทำอยู่ครับอ๋อที่วัดทำอยู่ปัจจุบันนี้พอดีดิฉันไม่ได้ไปเอาของใหม่มานะฮะครับผมดิฉันจะก็ดีมากเลยครับพี่เพราะว่ามีโชคมีลาภตลอดเลยนะครับอ๋อแต่ก็คือพอถูกหวยถูกอะไรเงี้ยครับพี่เนี่ยเอาถูกบ่อยใช่ไหมคะถูกบ่อยเลยครับพี่เป็นรุ่นนี้หรือเปล่าฮะที่รุ่นนี้แหละครับอ๋อรุ่นนี้อายุ95หลวงพ่อนะคะครับผมนะคะค่ะเพราะว่าสร้างมา2ปีแล้วนะคะค่ะได้นะคะเดี๋ยวติดต่อทางเจ้าหน้าที่เลยนะคะครับผมขอบคุณมากค่ะพี่ตัวอีครับขอบคุณค่ะตอนนี้เจ๊มีคุณไพโรจน์จังหวัดตรังโอ้โหทางภาคใต้นะครับจังหวัดตรังนี่ฮะสวัสดีค่ะคุณไพโรจน์สวัสดีครับคุณไพโรจน์ครับสวัสดีครับคุณไพโรจน์มีสวัสดีค่ะคุณไพโรจน์สวัสดีค่ะคุณไพโรจน์อ๋อสายหลุดไปแล้วครับเพราะว่าห้อง MC5 ทำมือบอกหลุดไปเรียบร้อยแล้วหลุดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าสายหลุดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าถ้าท่านแบบว่านับถือกุมารก็เช่ากุมารนับถือพ่อแก่นะฮะก็เช่าถือเช่าพ่อแก่นะฮะอย่างพ่อแก่ของมงคลเทพทักษิณเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะให้เช่าองค์ละ700นะฮะ700แต่ซึ่งเราช่วงปีใหม่มาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอยู่ประมาณ100กว่าองค์นะฮะเพราะว่าของใกล้หมดแล้วนะจ๊ะใกล้กันหมดแล้วเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้นั่นนะฮะพ่อแก่ครับพระองค์ทิพเนตรแล้วก็ส่วนนางฝักนะฮะนางฝักนี่ก็นะฮะท่านผู้ชมทางบ้านก็มาเช่านะฮะมาเช่าที่รายการบ้านกุมารทองก็ไปหลายองค์ทีเดียวนะฮะตอนนี้นางฝักของเราก็ยังมีไม่เยอะแล้วไม่เยอะนางควักเนี่ยฮะไม่เยอะแล้วนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วจริงดิฉันตั้งใจจะเอานางรับมาด้วยนะฮะเป็นนางรับกับนางฝักซึ่งเป็นของครูบาพิชาตินะฮะซึ่งอยู่ทางเชียงรายนะฮะได้สั่งเขาส่งของมาแล้วนะฮะส่งของมาแล้วเป็นน่ารักชื่อเป็นนางฝากกุ้มปุ้ยนะฮะแล้วก็เป็นนางรับกุ้มปุ้ยคือคู่กันรับกับฝากนะฮะองค์น่ารักขนาดนี้เลยนะครับว่าเดี๋ยวเป็นเสาหน้าจะนำมาพร้อมกับเนื้อเดือยงูครับผมเดือยงูนี่คือหายากมากอ๋อครับผมก็ลองคิดดูสิเพชรว่าเดือยงูเนี่ยนะเป็นเดือยงูเหลือมเนี่ยนะฮะเป็นของเขาเนี่ยคือบางตัวถ้าใหญ่ของเขาก็จะยาวนะฮะถ้าเกิดว่าตัวเล็กนะฮะก็จะประมาณเท่านี้อันนี้นะคือถ้าซื้อมาทำวัตถุมงคลเนี่ยนะเขาจะคิดเป็นมิลนะฮะทางเจ้าของที่เขาเอามาขายเนี่ย คิดเป็นมิลเลยนะฮะมิลละเท่าไหร่มิลละเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะเสาหน้าแน่นอนได้ชมแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวผมขอบอกเบอร์โทรศัพท์อีกสักครั้งนะครับจ้ะเบอร์นะครับ023120422 023120425ถ้าผู้ชมสามารถโทรแชร์ประสบการณ์มาได้นะครับเพราะเนื่องจากพันธรายการบ้านกุมารทองเองนั้นก็คือจะมีวัตถุมงคลคือแจกให้กับผู้ที่แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับที่บูชากุมารทองหรือในรุ่นต่างๆหรือว่าที่บูชาของรุ่นอื่นก็ได้นะครับรุ่นก็สามารถแชร์มาได้เพราะว่าจริงๆแล้วภายในรายการบ้านกุมารทองนี้ก็คือเขาเรียกว่าถ้าท่านไม่เชื่อหรือว่าอะไรไม่จำเป็นต้องโทรมาหรือว่ามาเช่าหรือสั่งจองนะครับเพราะว่าจริงๆทุกอย่างมาจากวัดหมวดโดยตรงไปที่ไหนก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าท่านบูชาคิดจะบูชากุมารทองไม่จำเป็นต้องบ้านกุมารทองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่เรามาเนี่ยเผยแพร่ให้ทางช่องไทยวิชั่นนี่นะฮะคืออยากให้ท่านได้รู้แล้วก็ได้บูชาของที่ว่ามันถูกลงมานะคะถึงจะมาเผยแพร่ให้รู้นะคะตอนนี้ก็มีคุณชัยจังหวัดพะเยาก็พอดีเมื่อกี้มีสายนึงก็คือชื่อคล้ายๆกันนะฮะค่ะก็เชิญเรียนสายได้เลยครับผมสวัสดีครับคุณชัยสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะคุณชัยบูชากุมารทองรุ่นไหนอยู่คะถือกระเป๋าเงินกระเป๋าทองครับถือกระเป๋าเงินกระเป๋าทองที่วัดไหนจังหวัดเชียงรายนะครับผมก็มนุษย์จังหวัดเชียงรายครับเป็นครูบาหรือเปล่าฮะครับครับครูบาอริยชาติหรือว่าครูบาอภิชาติผมก็ไม่ในใจครับเพราะว่าหลานไม่ครับอ๋อแต่บูชามาจากวัดใช่ไหมคะครับแล้วเป็นยังไงครับประสบการณ์ของผมเรียนกุมารทองนี่ครับผมเคยมีกุมารทองของหลวงปู่แจ้มหลวงพ่อแช่มนะครับเป็นไม้แก่นครับเป็นของหลวงพ่อแช่มมาตากล้องหรือว่าเป็นหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมคะ
หลวงพ่อแช่มวัดนึงตากล้องครับหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องเป็นไม้แกะนะฮะครับไม่ทราบว่าคุณพอที่จะเอามาให้ดูได้ไหมคะตอนนี้ผมให้เขาไปแล้วครับอ๋อให้เข้าไปแล้วน่าเสียดายมากเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องเนี่ยนะฮะคือจะสร้างกุมารเนี่ยน้อยมากทีเดียวนะฮะเพราะว่าเป็นไม้แกะนะฮะเป็นไม้นี่ก็คือจะเป็นรุ่นน่ะหลวงพ่อเต๋ที่เคยสร้างมานะคะเพราะว่าคุณไม่น่าให้เขาไปเลยนะครับแล้วเป็นยังไงประสบการณ์คุณมีอะไรบ้างผมในก่อนผมเคยฝันนะครับแล้วมันกุมารทองเข้ามาเข้าฝันบอกเรียกว่าพ่อเปลี่ยนแม่ใหม่เปลี่ยนแม่ใหม่ดีไหมครับเอาเขาบอกให้คุณไปเปลี่ยนแม่ใหม่แล้วคุณเปลี่ยนหรือเปล่าล่ะคุณไม่ได้เปลี่ยนครับอ๋อไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมงานงอกอ๋อก็แสดงว่าคุณกุมารทองบอกให้เข้าฝันคุณบอกคุณเปลี่ยนแม่ใหม่แล้วคุณไม่เปลี่ยนเขาแล้วคุณก็เลยไปให้คนเอาไปให้คนอื่นก็เลยใช่ไหมคะครับครับโอ้โหแสดงว่าคุณรักแม่มากทีเดียวนะฮะรักภรรยามากที่สุดนะเลยเนี่ยเอากุมารทองที่ดีๆเนี่ยไปให้คนอื่นเขาน่ะนะคุณรู้ไหมฮะว่าหายากมากผมมีรามันผ่านมาหลายปีนะครับ10กว่าปีแล้วครับเอาละครับตอนนี้คุณบูชากุมารอยู่ที่บ้านเนี่ยมันมีอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวคุณร่างไม่ต้องเปลี่ยนภรรยาใหม่อ่ะนะคะครับครับมันมียังไงมั่งมันก็แค่คาดดีแล้วมีโชคลาภดีครับอ๋อมีโชคลาภดีแค่คาดดีแต่ประสบการณ์ยังไม่มีครับการงานดีรวยอย่างเดียวครับแล้วตอนนี้มีเงินกี่แสนแล้วล่ะคะไม่เจอหรอกครับก็เป็นแสนนะฮะเพราะดิฉันรู้ครับครับใช่ไหมคะครับดีได้อย่างนั้นขอให้โชคดีไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะแล้วถ้าบูชารุ่นไหนเดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะครับครับขอบคุณครับตอนนี้ก็มีคุณพิเชษอยู่ในสายอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับสวัสดีค่ะคุณพิเชษสวัสดีค่ะคุณพิเชษสวัสดีครับคุณพิเชษครับสวัสดีค่ะคุณพิเชษสวัสดีครับค่ะคุณพิเชษคะหลุดไปนะคะคุณพิเชษหลุดไปแล้วเดี๋ยวก่อนดีกว่าช่วงนี้นะฮะคุณพิเชษหลุดไปเราแบบพักเบรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงหน้าดีกว่านะฮะว่ายังไงสามารถที่จะโทรเข้ามาได้สามารถที่จะมาถามได้สามารถที่จะแชร์เข้ามาอีกได้ถามว่ารุ่นไหนยังไงสมควรจะบูชายังไงเกี่ยวกับไอ้นี่ที่ตัวเองเคยประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทำอะไรมาทำแท้งมาหรือว่ายังไงแล้วก็ปีชงยังไงหรือว่าจะเป็นนะคะประจำวันสมควรว่าจะบูชารุ่นไหนที่มาห้อยคอหรือบูชาดีนะฮะเกี่ยวกับหน้าที่การงานท่านใดที่ทำอะไรจะบูชารุ่นไหนถามมาได้มีขออีกสายนึงครับคุณขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดครับสวัสดีค่ะคุณฝันสวัสดีครับคุณขวัญครับสวัสดีค่ะค่ะคุณฝันบูชากุมารทองรุ่นไหนอยู่คะที่บ้านนะคะก็มีของหลวงพ่อคุ้ยหลวงพ่อคุ้ยหลวงพ่อคุ้ยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีน้องเพียงมาใหม่อ๋อหลวงปู่คุ้ยนี่ก็ดีมากจะให้เช่าก็บอกนะคะหลวงปู่คุ้ยอ่ะนะคะดีค่ะใช่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยยังมีกุมารทองให้ทางบ้านกุมารทองเช่าก็เอามาให้ดูได้นะคะไม่เป็นไรเกี่ยวกับหลวงพ่อเต๋หลวงพ่อคุ้ยหรือว่าเป็นหลวงพ่อแช่มที่บ้านกุมารทองเช่าหมดนะคะอ๋อค่ะแล้วคุณฝันประสบการณ์เป็นยังไงบ้างคะก็คือพอดีที่สะพายเขามีคือสะพายเขามีเหมือนกันแต่ว่าทีนี้เขามาบ้านแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออมีเหมือนกันเหรอไม่เชื่อหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าไปเชื่อบ้านป้าไหมอะไรแบบนี้จ้าเขาก็เลยตามไปแล้วก็นั่งไปไปเห็นอยู่มีคนนั่งซ้อนท้ายเขาว่าอย่างนี้อ๋อก็เลยไปทีนี้ก็เลยไปทะเลาะกันไปทะเลาะกันก็เลยโทรมาฝึกตอนตีสองอ๋อไปทะเลาะกันก็เลยบอกว่าโทรเรียกลูกกลับให้หน่อยวันนี้อ๋อค่ะเขามาบ้านวันนี้โทรเรียกลูกกลับให้หน่อยเนี่ยคือหลับไปหมดแล้วเขาว่าอย่างนี้อ๋อคือเห็นนั่งซ้อนท้ายกันไปก็เลยจุดทูปเรียกเขากลับบ้านแล้วเขาก็กลับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็เลยนอนนอนสักพักนึงทีนี้เขาก็เลยมาเข้าฝันพ่อเขาบอกว่าหนูไม่ได้แกล้งเขานะพี่เขาแกล้งหนูก่อนเขาอ๋อเขาเล่นกันนะฮะเขาเล่นกันนะคะก็เลยเพราะว่าเขาเล่นกันที่เฉยมาว่าอย่างนี้ค่ะก็เลยเอาเงินมาอีกเมื่อคืนนี้ว่าจะไม่โทรไปคุยกับพี่ตัวเจ้าก็เลยนอนฟังเขาคุยอยู่ก็เลยทีนี้
ได้มีอะไรแชร์เข้ามาได้นะคะท่านเนี่ยเพราะว่าอย่างตะกี้นี้ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยฮะมีเจ้าของโรงสีจังหวัดสุรินทร์โทรมานะคะบอกว่าไปท้าทายนะคะที่บ้านกุมารทองบอกว่าถ้าเกิดว่า อยากจะนั่นก็ให้มาให้เห็นเขาก็มีคนตามหลังเขาตลอดเขาโทรมาหาดิฉันนะฮะแต่ดิฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านกุมารทองดิฉันมาอยู่ที่รายการไทยวิชั่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันก็แล้วกันนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวพูดฝันวันที่ไปรับนักบินนะคะพี่เจโจ้ค่ะวันที่แฟนไปรับนะเขาก็มาเขาได้ยินเสียงแบบคนกึกกักแบบคนเคาะกล่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าทำไมแฟนเคาะกล่องทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แฟนเคาะพอดีเขาคงดีใจว่าเออพ่อบอกว่าพ่อมารับกลับบ้านแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพอดีวันนั้นไม่อยู่บ้านเขามาส่งก็เลยต้องไปรับที่ไปสนิทเขาก็เออแต่คนนี้เคาะกล่องทำไมเขาก็มองกันเขาคงจะดีใจค่ะและดีขึ้นรับมาขายของดีมากเลยโอ้โหดีมากๆเลยนี่ขอบคุณมากเลยคุณฝันถ้าคุณมีอะไรเนี่ยที่ว่าเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยคุณพูดแชร์ออกมาได้เลยนะฮะคุณฝันนะคะถ้าเกิดว่าคุณดีแล้วคุณจะหาเพื่อนให้เขาคุณก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้นะฮะคุณฝันนะคะค่ะได้นะคะคุณฝันนะคะค่ะเดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ภายในรายการบ้านกุมารทองนะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ข้างล่างมุมจอของท่านผู้ชมแล้วก็สามารถโทรเบอร์02ได้นะครับเพราะว่าภายในรายการก็สามารถจะแชร์ประสบการณ์การต่างๆแล้วก็คุยเกี่ยวกับการเช่าหาวัตถุมงคลเกี่ยวกับตัวองค์กุมารเองแล้วก็ท่านผู้ใดสนใจหรือว่าจะเช่าองค์เล็กองค์ใหญ่ขี่เสือขี่วัวต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับแต่จะติดตามชมครับช่วงหน้าครับก็ขอเรียนเชิญเจริญพรคณะญาติโยมสาธุชนเรียนเชิญมาทำบุญที่วัดตะเคียนแห่งนี้ไม่ว่าโยมจะมาเยี่ยมชมตลาดน้ำก็ดีหรือจะมาลอดโบสถ์หัวเสือหัวมังกรก็ดีมาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมีแบบนอนโลงก็ดีรายได้ทั้งหมดทางวัดก็จะนำมาปรับปรุงเสนาสนะต่างๆให้ดูสวยงามไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ที่เห็นอยู่ด้านหลังอาตมานี้ก็ได้จากเงินที่ญาติโยมได้มาเช่าบูชาวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงปู่แย้มคือเสือรุ่นบารมี96ฉะนั้นญาติโยมท่านใดมีเวลาว่างแล้วก็เรียนเชิญเจริญพรมาเยี่ยมชมวัดตะเคียนบ้างนะหวังไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่ญาติโยมทุกท่านเมื่อมาแล้วก็อย่าลืมมาซ้ำสองสามนะเพราะว่าทางวัดเราให้ความสุขทางใจสุขทางกายและก็อิ่มท้องด้วยตลาดน้ำขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาจังหวัดนครนายกก็ลองมาเยี่ยมชมวัดเขาทุเรียนดูวัดเขาทุเรียนนี้จะมีกุศโลบายไม่เหมือนวัดต่างๆแต่วัดเขาทุเรียนเราจะเน้น1ความสงบ2แล้วก็ความสะอาดให้ญาติโยมประทับใจถ้าญาติโยมมาเห็นสิ่งทุกอย่างแล้วศรัทธาจะเกิดเองและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นอันดับแรกคือ1ลานจอดรถเราสะอาดห้องน้ำห้องสุขาเราสามารถเรียกว่านอนได้ปัจจุบันวัดเขาทุเรียนหรือวัดสีชมพูเนี้ยดังอยู่2อย่าง1ดังเรื่องส้วม2ดังเรื่องสีชมพูวัตถุมงคลของวัด1จะมีเรียกว่าหลวงพ่อโสธรซึ่งได้รับความอุปถัมภ์จากวัดโสธรแล้วก็ที่เป็นของวัดก็มีตะกุดพ่อปิยะมหาราชแล้วก็พระผงพ่อปิยะมหาราชซึ่งเป็นสีชมพูเรียกว่าให้แก่ญาติโยมที่มาเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมวัดทุกๆคนขอเจริญพรครับท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการบ้านกุมารทองในช่วงที่3นะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรที่พิเศษสักเล็กน้อยก็คือว่าท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์สายตรงได้นะครับกับคุณโจโจอิทบ้านกุมารทองครับหลังจากจบรายการนะครับแต่ว่าเพราะว่าท่านก็ยังนั่งสนทนากับผมแล้วก็คุยกับท่านผู้ชมทางบ้านอยู่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์ต่างๆเข้ามาได้ครับเบอร์023120422 023120425หรือ SMS นะครับ412-3232นะครับ
ก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็สามารถเช่าจองวัตถุมงคลได้เพราะว่าจริงๆวัตถุมงคลต่างๆตอนนี้คือจะเป็นรุ่นเก่าแล้วก็หาจะไม่ได้อีกแล้วนะครับใช่และอีกอย่างนึงบางท่านก็บอกว่าอยากจะนะฮะคุยกับดิฉันว่าเป็นยังไงแต่ดิฉันขอบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านก่อนนะคะดิฉันจะไม่ดูดวงให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องดูดวงค่ะอยากจะรู้ว่าท่านสมควรจะแชร์เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาหาว่าอยากจะบูชากุมารแบบไหนแล้วก็เรื่องความจริงกันเป็นเรื่องความลับส่วนตัวว่าท่านได้ทำอะไรมาท่านได้ทำแท้งมาหรือว่าท่านทำอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะบอกเราก็จะแนะนำท่านนะคะว่าท่านสมควรจะบูชาแบบไหนไปเพื่อที่ว่าจะไปแก้อาถรรพ์ตรงนั้นแล้วก็ไปสร้างแบบว่าคุณงามความดีให้กับตัวเองแบบว่าทวีคูณขึ้นมานะฮะเสริมสิริมงคลให้ตัวเองนะคะเพราะว่าสิ่งนี้นะฮะดิฉันคือว่าตอนแรกๆว่าจะไม่อยากจะพูดนะฮะแต่จริงๆแล้วนี่คือมันโดยตรงเลยนะฮะโดยตรงนะเกี่ยวกับเรื่องปีนี้ปีชงอีกก็เหมือนกันนะคะสมควรจะบูชากุมารอะไรนะคะซึ่งให้ปกปักรักษาแล้วก็ไปสะเดาะเคราะห์นะฮะที่นะฮะที่ไหนนะฮะแล้วจะใช้พิธีทำยังไงนะคะเราก็จะบอกให้จะให้มี SS เข้ามาครับคือผู้ที่ทำแท้งและผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีผลโยงต่อเนื่องกันอย่างไรบ้างครับผู้ที่ทำแท้งนะคะหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะคนที่แนะนำครับนะฮะคนที่แนะนำบอกว่าเอานี่สิเธอไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนั้นนะฮะเป็นคนที่ผิดที่สุดหนักที่สุดหนักที่สุดและคนที่พาไปอันนั้นคือหนักอันดับ2พาไปสถานที่ตรงนั้นซึ่งคนที่ทำแท้งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอันนั้นเขาจะไม่รู้เลยถ้าคุณไม่แนะนำคุณไม่ชี้แจงคุณไม่พาเขาไปคุณไม่แบบว่านำช่องทางชี้พงให้กระรอกที่เขาไปเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนั่นน่ะคือถือว่าคุณน่ะเป็นคนที่บาปอันดับ1โอ้โหต้นของความบาปเลยนะครับใช่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 อ่ะคล้องสามารถแชร์เข้ามามีคุณสำเนาอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็สามารถร่วมพูดคุยได้ครับสอบถามต่างๆได้ครับแล้วก็เช่าจองได้ครับสวัสดีครับคุณสำเนาครับฮัลโหลครับครับผมว่าไงครับคุณสำเนาเป็นไงบ้างครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสำเนาเป็นยังไงสวัสดีค่ะเป็นยังไงครับบูชากุมารทองบูชารุ่นรวยๆค่ะจากบ้านกุมารทองนะคะอ๋อแล้วเป็นยังไงความการค้าดีขึ้นไหมที่ทำงานอยู่นะคะก็ทำงานอยู่ดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะแล้วก็มีอะไรที่มาแบบให้ได้ฟังได้ให้ได้เห็นบ้างพอรับรุ่นรวยๆมานะคะฝันเห็นเขานะคะจ้ะว่ามีลูก2คนนะและธรรมดานี่มีคนเดียวไม่ใช่เหรอคะมีคนเดียวค่ะใช่ธรรมดามีลูกอยู่คนเดียวนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเบรกแป๊บนึงนะครับคุณสำนักช่วยรบกวนเบาเสียงทีวีสักเล็กน้อยนะครับเบาเสียงทีวีหน่อยนะคะค่ะท่านเบาเสียงทีวีหน่อยค่ะแล้วเป็นยังไงแล้วก็ดีขึ้นตลอดเลยใช่ไหมถ้าคุณบูชารวยแล้วคุณต้องบูชาเฮงนะฮะปีนี้ค่ะคุณปีชงไหมปีขานนะคะปีขานชงหางๆนะคะค่ะกุมารติดตัวมีหรือยังคะมีรุ่นติดตัวไม่มีค่ะมีแต่อยู่บนที่มีรุ่นรวยๆนะคะเอาเลยรวยยังไงเดี๋ยวเข้าติดตัวไปสักองค์นึงนะคะแล้วก็เพื่อที่ว่าไปแก้ปีชงของตัวเองแล้วก็มีโอกาสนะฮะก็ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะคุณอยู่กำแพงเพชรใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่โจโจ้ค่ะแล้วหนูมีกุมารอีก3องค์นะคะแต่เป็นของกำแพงนะคะของกำแพงอยู่องค์เดียวเองของกำแพงอยู่องค์เดียวเองกุมารเพชรอะกุมารเพชรอะผมอะแต่ตอนนี้ตั้งอยู่มี3องค์นะคะแต่ก็อยู่องค์เดียวเหรอคะกุมารเพชรนะฮะที่ของจังหวัดกำแพงอะมีอยู่องค์เดียวเหรอคะเขาชื่อกุมารเพชรเหรอคะจ้าจ้าองค์นั้นอะองค์นั้นอะดีองค์นั้นอะเก่ามากนะเขาเรียกน้องกุมารเพชรนะคะทำไมเขาถึงชื่อน้องกุมารเพชรรู้ไหมไม่ทราบค่ะเพราะว่าออกจากแถววัดกำแพงเพชรนะคะจ้าองค์นั้นน่ะดีนะนะคะอย่าลืมซื้อสร้อยไปให้เขาใส่ละกันค่ะได้แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเอาติดตัวไปสักองค์นึงแต่คิดว่าคนอย่างคุณเนี่ยสำเนาเนี่ยรับประกันได้คุณตกน้ำไม่ไหลไฟไม่ไหม้แน่ๆเพราะว่า คุณเป็นคนจิตใจที่อ่อนโยนนะจ๊ะแล้วอ่อนไหวด้วยพยายามอย่าอ่อนไหวมากนะคะค่ะเพราะว่าหนึ่งอย่าด่าสามีมากนะเวล
้างหงุดหงิดนะคะพี่โจโจ้นั่นนะสิเพราะว่าคุณจะชอบด่าสามีมากไงคะอย่าด่าเขาแล้วคุณจะได้โชคได้ลาบนะจ๊ะแล้วพรุ่งนี้ไปใส่บาตรนะจ๊ะค่ะจ้าจ้าคุณสมนาติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะค่ะค่ะสวัสดีครับพี่โจโจ้สวัสดีครับคุณสำเนาครับเจ๊วันนี้ก็มี SMS เข้ามาอีกครับว่าผู้ที่ทำแท้งจะมีอาการปวดคอปวดหลังจริงหรือเปล่าคะต้องทำอย่างไรผมอันนี้ผมมองว่าคือหนึ่งก็คือเป็นส่วนสรีระของร่างกายคนใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงเกี่ยวกับที่ทำแท้งนี่คือไปเค้นไปอะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะอย่างนี้นะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ลี้ลับก็มีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องทางแพทย์ก็ดีหรือว่าทางที่ว่าคนที่ทำแท้งให้เราเนี่ยนะฮะก็ทำให้แบบร่างกายแล้วคือแบบกดทับอะไรอย่างนี้ก็มีและสิ่งที่มองไม่เห็นก็มีนะคะท่านผู้ชมทางบ้านไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องนี้อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีคุณประหยัดอยู่ในสายนะครับคุณประหยัดจังหวัดสระบุรีนะครับสวัสดีค่ะคุณประหยัดสวัสดีครับคุณประหยัดครับค่ะคุณประหยัดบูชารุ่นไหนอยู่ที่บ้านคะจุกหน้าครับผมจุกหน้านะคะเป็นไงจุกหน้าปี51ถือว่าเป็นรุ่นที่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับผมแล้วเป็นไงประสบการณ์ที่ได้รับมาเป็นยังไงครับประหยัดก็อย่างที่ผมได้มาแชร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับว่าได้มีถูกกันถูกหวยหวย2 3งวดแล้วครับและงวดนี้ล่ะคะงวดนี้ก็ไม่งวดนี้ไม่ถูกครับผมไม่ได้แทงหรือไงคะไม่ได้แทงครับผมก็ไม่คิดว่าจะแทงด้วยครับอ๋อไม่ได้คิดจะแทงด้วยเจ๊เจ๊เราต้องบอกก่อนว่ารายการเราไม่ได้สนับสนุนในการในการแทงพนันนะไม่ต้องบอกก่อนนะคือจะบอกให้ฟังนะครับจริงๆแล้วก็บอกแล้วบางคนเนี่ยคือเห็นคุณประหยัดโทรเข้ามาว่าไหลงวดใช่ไหมฮะบูชาไปตุ้มปุ๊บเนี่ยนะบางคนโทรบอกฉันไม่มีอะไรเลยเนี่ยดูซิเนี่ยเอาไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่แถวนั้นเขาจับดูเขาบอกว่าไม่มีจิตไม่มีวิญญาณเอามันไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ใช่เด็กจากโรงพยาบาลจะได้มีจิตมีวิญญาณอย่างนั้นคือก็อย่างที่เราให้ฟังนะฮะทุกอย่างเนี่ยนับถือด้วยใจนะคะแล้วสิ่งนั้นจะมาเองนะคะไม่ใช่ว่าคุณเดือดร้อนคุณอยากได้ตังคุณอยากได้แล้วเสร็จแล้วคุณบอกว่าคุณกุ้มใจแล้วคุณบูชากุมารที่บ้านกุมารทองไปแล้วในภายไปตั้งตรงนั้นบูชาอยู่นะอาทิตย์2 อาทิตย์แล้วก็ต้องช่วยคุณได้ไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าคุณไม่แน่ใจคุณอยากบูชาไปนะฮะเพราะว่าต้องด้วยจิตใจนะฮะด้วยจิตใจนะคะคุณอย่างคุณประหยัดเนี่ยครับผมน่าเป็นไงเขาก็โทรมาแชร์นะคะคุณประหยัดเงียบไปเลยครับพูดได้ครับแชร์ได้ครับก็ตอนนี้ผมอยากถามว่าการที่บูชารุ่นที่พกติดตัวกับยิ่งแตกต่างกันยังไงครับผมคือจริงๆแล้วไม่แตกต่างยังไงหรอกนะคะคือเหมือนกันทั้งหมดนะฮะเหมือนกันทั้งหมดแต่การพกติดตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือมันทำความอุ่นใจให้เรานะคะการอยู่บ้านบูชาเนี่ยมันก็อุ่นใจเขาก็ไปกับเราด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจิตติดตัวเนี่ยคือหมายว่าหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นตะปูลงศพเนี่ยมันก็เป็นอาถรรพ์อีกอย่างหนึ่งอย่างหงพายนะฮะมันก็เป็นอาถรรพ์ที่ติดตัวเราปกปักรักษาเราอะไรมันค่อนข้างจะไวมันก็จะคือจะเตือนให้เรารู้ก่อนครับผมนะฮะให้เรารู้ก่อนบางครั้งถ้าบูชาอยู่ที่บ้านเนี่ยเราอยู่ห่างไกลบางครั้งเนี่ยเราก็จะไม่รู้ก่อนนะความนึกคิดของเราอะนะคะเราจะรู้ก่อนว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมากับตัวเราอะนะคะอันนี้ที่ดิฉันพูดให้ฟังนะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมาบอกว่าอ้าวคุณบอกคุณจะโจ้บอกว่าบูชาไปติดตัวแล้วจะรู้ก่อนไงทำไมฉันไม่รู้ล่ะดังนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณประหยัดนะฮะครับผมถ้าคุณเกิดวันอะไรคะคุณประหยัดวันพฤหัสครับผมอ๋อวันพฤหัสวันครูวันครูถ้าคุณประหยัดเนี่ยเป็นเนื้อไอ้นี่ดีไหมคะตับฝาตะปูลงศพดีไหมฮะเป็น7สี7แสงเลยนะฮะองค์นี้แหละค่ะคือใน1ชุดนะฮะของหลวงปู่แวนกายเนี่ยนะฮะคือจะมี7สี7แสง1องค์แล้วก็พระเกศ1องค์พระเกศนี่ก็เปรียบเสมือนว่าใครไม่รู้วันเกิดตัวเองครับผมนะฮะไม่รู้ปีเกิดตัวเองนะฮะ7สี7แสงนี่ใครไม่รู้วันนะฮะไม่รู้วันตัวเองนะฮะแต่ถือว่าเป็นวันครูนะฮะลองบูชานะฮะองค์นี้ไปนะคะคุณประหยัดนะคะเดี๋ยวคุณประหยัดก็ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่นะครับขออีกคำถามนึงครับครับผมได้ค่ะผมพายปี47กับปี95นี่แตกต่างกันยังไงครับผมคือถามว่าแตกต่างหรือไม่แตกต่างมันไม่แตกต่างกันยังไงก็คือหลวงปู่องค์เดียวกันที่ปลูกเสกนะคะแต่ผมพายปี47เนี่ยจะบอกให้คุณฟังว่ามันหายากแล้วก็อีกอย่างนึงจะเป็นผงกระดูกที่เท่าเนี่ยมันลอยนะฮะผงของอายุ95ของหลวงปู่เนี่ยนะฮะคือเขาจะบดละเอียดแล้วก็ผสมกับเนื้อว่านผสมกับดิน7ป่าช้าผสมกับดินกลางตลาดดิน7ท่านะฮะบดลงไปแล้วมันจะเหมือนเนื้อว่านแต่ว่าถ้าผงกระดูกเนี่ยนะคะดิฉันขอบอกให้คุณทราบเลยถ้าเป็นของแท้ปุ๊บคุณเอาขึ้นมาดมนะฮะมันจะมีกลิ่น
มีกลิ่นอะไรให้คุณเนี่ยเข้าไปในจมูกนะคะนั่นน่ะคือของแท้ไม่ได้เป็นของปลอมนะคะและ47ตอนนี้หายากมากนะฮะแท้ๆหายากมากถ้าคุณอยากได้47เอา47ไปก็ได้นะคะดิฉันขอบอกว่าเวิร์คดีมากๆเลยนะคะครับผมครับผมโอเคครับครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มีคุณนุนะครับรอสายเราตั้งนานแล้วนะครับอยู่กทม.เรานี่เองนะครับสวัสดีค่ะคุณนุสวัสดีครับคุณนุครับคุณนุรบกวนเบาเสียงทีวีด้วยนะครับคุณนุครับสวัสดีครับรบกวนเบาเสียงทีวีด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณนุสวัสดีครับบูชารุ่นไหนอยู่คะคุณนุขาฮัลโหลสวัสดีครับคุณนุขาบูชารุ่นไหนอยู่คะคุณนุฮัลโหลครับได้ยินไหมคะคุณนุได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลครับคุณนุได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับคุณนุบูชารุ่นไหนอยู่ที่บ้านคะคือยังไม่มีบูชาครับแต่ถามว่าเกิดปีขานเนี่ยครับควรจะบูชารุ่นไหนบูชาองค์ไหนดีครับคุณนุอยากจะพกติดตัวหรือว่าอยากจะเป็นบูชาคะก็คืออยากจะพกติดตัวครับพกติดตัวอย่างนี้คุณนุเอาเป็นพระเกศไปดีไหมคะพระเกศนะฮะพระเกศนี่คือจะเป็นพระเกศนะฮะเขาเรียกว่าบูชากุมารพระเกศนะฮะหรือว่าจะเป็นเนื้อผงพายก็ได้นะคะคุณนุครับพระเกศนี่คือจะเป็นตะปูลงศพนะคะจะเป็นกุมารสองหน้านะฮะของหลวงปู่แวนกายครับอันนี้คือก็ดีนะคะคุณนุเห็นไหมคะข้างหลังนี่จะเป็นพนมมือนะฮะด้านหน้านะฮะก็คือจะเป็นฝากสองอันนะคะครับคุณนุอยู่กทม.ช่วงไหนคะอยู่แถวลาดกระบังครับอ๋อลาดกระบังคุณนุยังไม่เคยบูชากุมารใช่ไหมคะยังไม่เคยครับอ๋อคุณนุเกิดปีขานปีนี้ชงนิดหน่อยนะฮะไม่ได้ชงเยอะแค่ชงหางๆถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวคุณนุดูเบอร์โทรศัพท์ของดิฉันในช่วงนั้นนะคุณนุโทรเข้ามาหานะคะที่ขึ้นอยู่ที่จอตรงนี้นะคะดิฉันจะได้นำเรื่องปีชงให้นะคะค่ะอย่างนั้นคุณนุเดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะครับขอบคุณมากค่ะครับเจ๊ขอบคุณมากครับเจ๊ครับมี USMS เขาส่งเข้ามาครับว่าอยากเห็นรุ่นกุมารรวยๆๆยกโชว์ขึ้นหน่อยครับค่ะอันนี้อันนี้นะคะอันนี้นะคะขึ้นรุ่นรวยรวยๆนะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะท่านดูได้เลยนะฮะรวยรวยๆด้านนี้นะคะข้างหน้าจะเขียนว่ารวยรวยๆนะคะและตรงนี้ก็คือจะเขียนว่ากุมารทองนะคะหลวงพ่อแย้มนะคะวัดสามงามนะฮะด้านหลังนี้นะฮะจะเขียนว่ากุมารหลวงพ่อแย้มวัดสามงามนะคะด้านที่ใต้ฐานใต้ฐานกุมารนะฮะก็จะฝังดินนะคะดินแล้วก็จะมีเท่ากระดูกนะคะอยู่นี่นะที่ท่านเห็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านเช่าบูชาไปแล้วอ่ะดิฉันอยากจะแนะนำนะฮะท่านที่เช่าบูชาไปกรุณานำเป็นแผ่นทองหรืออะไรเนี่ยปิดทางใต้ฐานเอาไว้นะฮะเพื่ออย่าให้ดินตรงนี้ร่วงออกมานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจุดสำคัญอยู่ตรงนี้คือพวกมวลสารต่างๆนะฮะอยู่ได้ข้างในนี้ทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้นะคะคือรุ่นรวยๆนะคะท่านมีรวยๆแล้วก็น่าจะเอาเฮงๆๆด้วยนะคะเฮงกับรวยคือคู่กันในปีนะคะมาเสงน้ำทองนี้นะคะท่านเช่าไปนะฮะไม่ผิดหวังเลยนะคะสำหรับนะฮะเรื่องกิจการการค้าการงานนะฮะแล้วก็สำหรับท่านที่เป็นเซลล์หรือว่าเป็นท่านที่ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องงานดิฉันขอแนะนำพกพานะฮะอยากจะเป็นเซลล์ขายรถก็ดีอะไรครับผมเพราะว่าทุกคนเลยโตโยต้านะฮะโตโยต้าตอนนี้ติดใจท่านใดไม่รู้ว่าเซลล์โตโยต้าแต่ละที่ดูหรือเปล่าเพราะว่าบังเอิญดิฉันเนี่ยก็เลยได้นั่นใจดีนะฮะก็ไปซื้อโตโยต้ามาคันหนึ่งนะฮะเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เลยบอกว่าแนะนำเซลล์เขาบอกว่าพี่โจโจ้รู้ว่าบ้านกูมาอย่างนี้มีอะไรเอาไปเลยเอาไปเลยพอผลปรากฏว่าซึ่งนะคะมีน้องคนหนึ่งซึ่งเคยไปพูดบ้านเราบอกว่าเนี่ยไม่เอาหรอกจองอะไรเนี่ยจองนิดเดียวอะไรซึ่งเราก็บอกว่าเราจองเราซื้อใช่ไหมให้คนนู้นขายไปเถอะไม่อยากขายเขาหรอกอะไรพอตอนหลังเนี่ยเราให้กุมารไปแล้วเนี่ยรุ่น95เนี่ยเขาบอกว่าซื้อขนมมาเลยปีใหม่ซื้อมาเลยเยอะๆแยะๆเลยแล้วก็พาน้องเซลล์ผู้หญิงมาอีกมาบอกว่ามาขอวัตถุมงคลกุมารหน่อยสิมาขอเช่าหน่อยว่าเออเนี่ยเขาเนี่ยทะลุเป้าเลยนะครับผมเจ๊
สาระดีๆเราก็มาเวลาก็มันหมดอีกแล้วอ่ะเจ๊หมดอีกแล้วไปแล้วแต่ผมขอกราบท่านผู้ชมครับสักเล็กนะครับบางเรื่องราวต่างๆในการว่าท่านผู้ชมไปทำอะไรสิ่งไม่ดีมีสิ่งไม่ควรในการทำแท้งต่างๆอะไรเงี้ยท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาภายในเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างเพราะว่าพูดคุยกับเจ๊โจโจ้อิดโดยตรงนะครับหนึ่งชั่วโมงนะคะที่ฉันยังอยู่ที่สถานีเพราะหลังจากนี้ทางกับผมเองหรือว่าคุณโจอิทเองก็คือต่างคนต่างย้ายกันกลับบ้านนะครับค่ะแล้วก็ท่านจะเช่ารุ่นไหนหรือว่าเป็นยังไงนะฮะเจ้าหน้าที่ของเราตอนนี้นะฮะก็ให้ข้อกระจ่างท่านได้นะฮะสามารถที่จะบอกกับท่านได้ว่าอันไหนดีอันไหนดีนะคะก็บอกแล้วนะคะกับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้องนับถือต้องเลื่อมใสเท่านั้นนะฮะท่านถึงจะเช่าแล้วก็ไม่จำเป็นว่าท่านจะต้องเช่ากับบ้านกุมารทองนะคะท่านจะเช่ากับที่อื่นก็ได้ถ้าเกี่ยวกับการบูชากุมารทองดิฉันขอบอกว่าใจท่านนะคะคิดนับถือนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเหล่านี้เราไม่ว่าเป็นอันไหนนะฮะก็จะนะฮะให้ท่านได้นะฮะดีดีตลอดและพยายามทำบุญใส่บาตรนะฮะให้บรรพบุรุษหรือว่าบุพการีนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะและท่านก็จะดีเองนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับภายในรายการก็คือไม่ใช่ภายในขอโทษทีครับภายในเบอร์มือถือครับ081ครับ648 6648ครับผม9431นะคะอันนี้เบอร์โดยตรงของดิฉันนะฮะดิฉันเปิดให้1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ดิฉันจะพูดซื้อสรุปให้ง่ายๆเลยว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะคะก็ท่านผู้ชมทางบ้านบอกว่าไม่ได้คุยกับดิฉันนะฮะดิฉันโอเคก็คือ1ชั่วโมงนะฮะเพราะว่าได้คอนเฟิร์มมาว่าอยากจะคุยกับดิฉันมากๆนะฮะได้นะคะเพราะว่าก็ต้องขอประทานโทษนิดนึงนะฮะดิฉันเวลาคือมันจำกัดมากๆทีเดียวไหนจะละครไหนจะแบบว่ากิจการที่บ้านกุมารทองแล้วไหนจะโอ้โหหลายเรื่องนะฮะเพราะว่าคือก็ไม่มีโอกาสนะคะครับผมก็แต่ว่าวันนี้รายการบ้านกุมารทองก็ได้หมดเวลาลงแล้วผมมิทรุประชราพิรมวุฒิครับกับคุณเจ๊โจโจอิทบ้านกุมารทองนะครับค่ะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนพบกันใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมครับและล่ำล่ำรวยๆเฮงเฮงรวยด้วยนะคะช่วงนี้รวยมากมากเลยแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเพราะหนาวแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงบ่อยครับนะคะงั้นเราก็ต้องขอลากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับเรียนเชิญเจริญพรคณะญาติโยมสาธุชนเรียนเชิญมาทำบุญที่วัดตะเคียนแห่งนี้ไม่ว่าโยมจะมาเยี่ยมชมตลาดน้ำก็ดีหรือจะมาลอดโบสถ์หัวเสือหัวมังกรก็ดีมาเสด็จเคาะต่อชะตาเสริมบารมีแบบนอนโลงก็ดีรายได้ทั้งหมดทางวัดก็จะนำมาปรับปรุงเสนาสนะต่างๆให้ดูสวยงามไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ที่เห็นอยู่ด้านหลังอาตมานี้ก็ได้จากเงินที่ญาติโยมได้มาเช่าบูชาวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงปู่แย้มคือเสือรุ่นบารมี96ฉะนั้นญาติโยมท่านใดมีเวลาว่างแล้วก็เรียนเชิญเจริญพรมาเยี่ยมชมวัดตะเคียนบ้างนะหวังไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่ญาติโยมทุกท่านเมื่อมาแล้วก็อย่าลืมมาซ้ำสองสามนะเพราะว่าทางวัดเราให้ความสุขทางใจสุขทางกายและก็อิ่มท้องด้วยตลาดน้ำขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาจังหวัดนครนายกก็ลองมาเยี่ยมชมวัดเขาทุเรียนดูวัดเขาทุเรียนนี้จะมีกุศโลบายไม่เหมือนวัดต่างๆแต่วัดเขาทุเรียนเราจะเน้น1ความสงบ2แล้วก็ความสะอาดให้ญาติโยมประทับใจถ้าญาติโยมมาเห็นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วศรัทธาจะเกิดเองและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นอันดับแรกคือ1ลานจอดรถเราสะอาดห้องน้ำห้องสุขาเราสามารถเรียกว่านอนได้ปัจจุบันวัดเขาทุเรียนหรือวัดสีชมพูเนี้ยดังอยู่2อย่าง1ดังเรื่องส้วม2ดังเรื่องสีชมพูวัตถุมงคลของวัด1จะมีเรียกว่าหลวงพ่อโสธรซึ่งได้รับความอุปถัมภ์จากวัดโสธรแล้วก็ที่เป็นของวัดก็มีตะกรุดพ่อปิยะมหาราชแล้วก็พระผงพ่อปิยะมหาราชซึ่งเป็นสีชมพูเรียกว่าให้แก่ญาติโยมที่มาเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมวัดทุกๆคนขอเจริญพร